สวัสดีค่ะคุณสุสาวันนี้นะคะก๊อฟก็จะมารีวิวน้องกระเป๋านะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะยี่ห้อ MCM นะคะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่รู้จักมันคืออะไรนะคะต้องบอกเลยนะคะว่า MCM เราจะมาพูดให้ฟังก่อนว่า MCM เนี่ยคือเป็นสินค้าเป็นกระเป๋านะคะซึ่งเป็นสัญชาติเยอรมันนะคะแล้วเขาก็มีคนเกาหลีนะคะไป take over นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ภายใต้ของบริษัทที่คนเกาหลีดูแลนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มมีชื่อเสียงมาสักระยะแล้วประมาณปี2ปีที่ผ่านมาก็จะมีเหล่าเซเลบดาราหรือแม้กระทั่งพวกนักร้องเกาหลีหรือดาราเกาหลีเขานิยมใช้กันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะก็ได้มา1ใบนะคะก็เปิดไปพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะคะมาพร้อมถุงผ้าสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า MCM นะคะนี่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นลายของโลโก้ของแบรนด์เขาอะนะคะก็สายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสะพายมาได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีน่ารักเชียวค่ะก็จะมีเชือกผูกมาให้นะคะก็ที่เชือกเนี่ยเขาก็จะแบบมีดีเทลค่อนข้างน่ารักเลยค่ะก็จะเป็นลายนะคะเป็นลายของกระเป๋านะคะรวมถึงเขียนว่า MCM ด้วยนะคะก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเป็นสีทองนะคะเดี๋ยวเราแกะเลยเนาะนะคะแล้วข้างในนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกแบรนด์เนมนะคะหรือสินค้าแต่ละตัวนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับใส่ใบเสร็จนะคะซึ่งการใส่ใบเสร็จเนี่ยก็จะเป็นกระดาษนะคะแล้วก็จะมีสปอต UV เคลือบตรงลาย MCM ตรงนี้ค่ะเคลือบเงาๆนะคะแต่ละลายนะคะก็จะเป็นใบเล็กๆนะคะเปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีใบเสร็จนะคะเขาก็จะบอกว่าเราชื่ออะไรนะคะที่อยู่เป็นยังไงบ้างเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรนะคะแล้วก็มีราคาสินค้าบอกนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อเป็นอะไรซื้อเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรมีสาขาที่เราซื้ออยู่ได้เสร็จก็ประมาณเนี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบตรงนี้ของใบเสร็จแค่นี้เองนะคะก็จะแตกต่างจากหลุยเพราะหลุยเขาก็จะเป็นซองใส่ใบเสร็จค่อนข้างยาวแล้วก็ใหญ่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในนะคะเปิดมาข้างในถุงนะคะก็จะไม่มีอะไรสีดำนะคะสีดำล้วนไม่มีอะไรนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับถุงผ้าแบบนี้นะคะถุงผ้านะคะถุงผ้าก็จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อผ้านะคะก็เป็นเนื้อผ้าเหมือนหลุยส์วิตตองเลยค่ะแต่ว่าสีเขามาพร้อมสีขาวซึ่งหลุยส์วิตตองจะมาสีครีมนะคะนี่ข้างหน้านี่ข้างหลังนะคะก็ให้ดูถุงผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกระเป๋าให้ดูถุงผ้าข้างในไม่แน่ใจเนาะว่ามันมีแบบว่าเมคอินเหมือนของหลุยส์วิตตองหรือเปล่านะคะแต่ว่าปกติต้องบอกเลยนะคะว่าก็ไม่เคยใช้แบรนด์ MCM เลยนะคะอันนี้เป็นใบแรกที่ได้มานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจซื้อมาก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นหนังสีชมพูที่ค่อนข้างน่ารักถูกใจนะคะไม่มีค่ะข้างในจะไม่มีบอกนะคะว่าเป็นเมคอินอะไรแต่ว่าตรงนี้เขาก็จะสกรีนมาอย่างที่เหมือนหน้าถุงนะคะก็จะเป็น MCM แล้วก็มีลายโลโก้นะคะแล้วก็มันจะมีรุ่นนี้มันจะเป็นมาพร้อมกับ Coach Body มันจะมีสายยาวให้ด้วยก็จะมีใบเล็กใส่มาให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันใบเล็กก็เหมือนกันค่ะก็ไม่มีเมคอินอะไรนะคะก็จะเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆของหลุยส์เลยแหละเนื้อผ้าคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีสกรีนตรงนี้นะคะเป็น MCM เหมือนกันนะคะไซส์ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างเพราะว่าใส่หูกระเป๋ากับใส่ตัวกระเป๋ามานะคะต่อไปก็กระเป๋านะคะนี่น่ารักไหมคะน่ารักมากเลยชอบ กระเป๋ารุ่นนี้นะคะเขามิลานะคะรุ่นมิลานะคะสีพิงค์นะคะก็คือเป็นรุ่น cross body นะคะเขาก็จะมาแบบนี้มาพร้อมกับหูก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะหุ้มมาแต่ถ้าเป็นตัวของหลุยส์วิตตองก็จะไม่มีพลาสติกหุ้มนะคะแล้วก็หูก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ข้างหน้านะคะข้างหลังตรงนี้นะคะข้างอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เขาก็จะมีตรงนี้จะเป็นปั๊มนะคะ MCM นะคะช่องนี้ก็เป็นช่องเล็กๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาวัดไซส์กันดูเนาะว่าไซส์อะไรนะคะเริ่มกันเลยนะคะด้านหน้ากระเป๋าอยู่ที่8นิ้วนะคะความสูงของกระเป๋าก็อยู่ที่8นิ้วเหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะคุณทุกคนแล้วก็ความกว้างนะคะก็คือ4นิ้วนะคะอย่างที่บอกนะคะมันน่ารักมากอันนี้คือด้านล่างนะคะก็จะมีหมุดก็จะมีพลาสติกแปะหมุดมานะคะคือ MCM เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาก็จะดังค่อนข้างเรื่องของหนังนะคะที่มีคุณภาพที่เขาบอกว่าเขาใช้หนังที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็รวมถึงหมุดต่างๆเวลามีเป้มีอะไรเขาก็จะมีหมุดปะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวก็ไม่ชอบที่มันมีหมุดเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเองอ่ะมันดูเป็นแบบว่าเป็นล็อกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นชอบอะไรสไตล์แบบน่ารักกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ด้านหลังเขาก็จะมีที่ใส่หูตรงนี้ให้นะคะสำหรับการคล้องเป็น cross body นะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นสายที่คล้องระหว่างตรงนี้ไว้เย็บไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่โทรศัพท์เข้าไปได้นะคะข้างหลังเดี๋ยวใส่ให้ดูก็ประมาณนี้นะคะก็จะไซส์ตรงนี้ก็ประมาณ4นิ้วนะคะถ้าเราไม่ใส่โทรศัพท์นะคะก็อาจจะใส่เนมการ์ดหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเป็นช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในนะคะด้านหน้านี่เขาจะเขียนว่า MCM นะคะตรงนี้ก็จะหมุนแบบนี้นะคะหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดก็ข้างในนะคะเดี๋ยวดูข้างในก่อนกระดาษเขาคงยัดมาเพื่อสำหรับมาให้กระเป๋าเสียทรงนะคะก็ข้างในเขาจะมีอะไรนะเป็นซองกันชื้นนะคะเพราะว่าหนังแบบนี้มันอาจจะมีความชื้นบ้างนะคะเขาก็เลยใส่ซองกันชื้นมานะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะเป็นเหมือนกับซองจดหมายน่ารักเล็กๆนะคะข้างหลังก็จะเขียนตรงนี้ว่า MCM นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็ MCM เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเนาะต้องประมาณนี้เขาก็จะมีใส่นะคะใบเอกสารมาใบแรก Special Care ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ Special Care ก็คือเป็นใบแบบดูแลนะคะแล้วก็มีส่วนของอันนี้ไม่มีอะไรค่ะอันนี้แค่เป็นโลโก้อย่างเดียวเป็นแบบเหมือนแท็กห้อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนของวารันตีเป็นการ์ดการันตีนะคะคล้ายๆแบรนด์อื่นๆที่จะมีการ์ดอยู่ในกระเป๋านะคะก็เวลามีปัญหาซ่อมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีบอกด้านหลังนะคะว่ามันเป็นรุ่นอะไรซื้อช็อปที่ไหนซื้อวันที่เท่าไหร่นะคะมันรุ่นมิลาซื้อวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยตรงนี้นะคะติดว่าของแท้นะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแค่การ์ดนะคะดูแลรักษากระเป๋าวิธีการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะกับภาษาไม่แน่ใจน่าจะญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ไม่รู้เนาะเนี่ยประมาณนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับซองจดหมายเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยสีดำนะคะเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกระเป๋าให้ดูต่อก็นี่ค่ะเขาเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นข้างนอกตัวข้างนอกจะสีชมพูอ่อนนะคะแต่เปิดเข้าไปเนี่ยมันจะออกสีแดงเลือดหมูเห็นไหมคะแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปค่อนข้างกว้างเลยค่ะกว้างมากเห็นไหมคะจะเห็นไหมเอ่ยก็ดูให้ดู กว้างนะคะกว้างมากเลยแต่ว่าจะใส่กระเป๋าตังใบยาวไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะคะก็ข้างในจะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกหนึ่งพ็อกเก็ตไว้สำหรับใส่ของได้นะคะก็ลึกเข้าฝ่ามือเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปไม่แน่ใจว่ามันลึกแค่ไหนอ๋อก็ลึกเหมือนกันค่ะเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็ใส่โทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจปิดได้หรือเปล่าปิดได้ค่ะนี่ตรงนี้ก็ช่องนี้ก็ใส่โทรศัพท์ได้นะคะเนี่ยปิดได้จริงๆมันก็เล็กมันก็ไม่ได้ใหญ่แต่ถามว่ามันใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่เพราะมันเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์ small เสร็จแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของสายมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นสาย cross body นะคะเดี๋ยวเราแกะพลาสติกกันเลยคือเพิ่งซื้อมายังไม่ได้แกะเลยค่ะนี่ค่ะสายมันจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะสายมันค่อนข้างตัดกันนิดนึงนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีปั๊มไว้นะคะว่าเป็น MCM นะคะตรงหัวของสายคล้องอะนะคะเห็นไหมคะก็จะมีทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายหนังทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเห็นไหมนะมันมืดนิดนึงเขาสามารถปรับความสั้นความยาวได้นะคะเราก็คล้องตรงนี้นะคะเนี่ยที่เขามีที่คล้องให้คล้องเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะลองถือให้ดูนะคะแต่ก่อนจะถือเนี่ยน่ารักไหมเอ่ยน่ารักเนาะเดี๋ยวก่อนจะถือเดี๋ยวก็ลองดูว่ามันใส่กระเป๋าตังค์ระยะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะของLouis Vuittonนะคะเป็นรุ่นโมโนแกรมนะคะโมโนแกรมรุ่น10 ปีไซส์ใหญ่นะคะไม่แน่ใจเนาะว่าใส่ได้หรือเปล่าลองแล้วกันแต่คิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้อะเพราะว่าใบมันค่อนข้างเล็กมากเลยอะใส่ไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วเป็นแบบนี้คือจะให้ดูยังไงล่ะมันใหญ่กว่ากระตัวกระเป๋านี่กระเป๋าตังไซส์นี้ค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าไม่งั้นต้องเป็นกระเป๋าตังไซส์เล็กอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เนมการ์ดนะคะอย่างเงี้ยใบประมาณเนี้ยเนี่ยน่าจะใส่ได้โอ้นี่ใส่ได้สบายค่ะนี่ใส่ได้สบายเลยเนี่ยไม่งั้นต้องไปซื้อกระเป๋าตังใบเล็กแล้วนะคะเนี่ยค่ะใส่ได้สบายเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ดูหูฟังเดี๋ยวลองนะคะลิปสติกแป้งลิปสติกกุญแจบ้านลองใส่ดูเนาะชูโอ้ยจุกนะคะทุกคนถ้าไม่ใช่กระเป๋าตังค์ใบยาวเป็นกระเป๋าตังค์ใบเล็กนะคะค่อนข้างจุเลยนี่นะนี่ใส่เข้าไปอย่างที่บอกนะเมื่อกี้ก็ยังมีกระเป๋าเนมการ์ดใบเล็กๆนะคะไซส์แล้วก็นี่จุยังใส่ได้อีกใส่โทรศัพท์เข้าไปเลยนี่โอ้ยใส่ได้เยอะค่ะถ้าเราใส่กระเป๋าตังค์ใบเล็กนี่ใส่ได้เยอะมากเลยค่ะไม่บวมด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่น่ารักไหมคะมันจะถือได้ก็คือเราสามารถถือแบบไม่ต้องมีสายคล้องนะคะก็คือถือแบบนี้ก็ได้น่ารักกรุบกริบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะคล้องเป็นคอชบอดี้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าตรงนี้ค่ะสั้นหรือยาวไปนะคะก็ปรับได้แต่ว่านี้ก็ปรับขึ้นสูงสุดแล้วเพราะว่าก็สูง157นะคะก็จะสูงนิดนึงแต่คนสูงนะคะก็สามารถปรับได้อีก1, 2, 3, 4รูนะคะน่ารักอ่ะชอบโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบสีชมพูนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะนิลาไซส์มินินะคะของ MCM นะคะก็วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะคะใครมีอะไรสงสัยนะคะก็ สอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบนะคะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะกด subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะจะมารีวิวคลิปอะไรต่อไปหรือจะเป็นสินค้าตัวไหนนะคะติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย